สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแมลงวันอาทิตย์วันนี้เฮาจะมาเนี่ยกับข้าวกินกันนะเจ้าก็จะมีอาหารเมนูง่ายๆนะเจ้าก็เป็นผัดพริกแกงนอกง่ายๆเฮาก็จะมีหมูมีหอมใหญ่มีพริกยูแค่นอกมีแล้วของฮ้องมาอย่างก็ถั่วฝักยาวมีกระเทียมทุบนะเจ้าเฮาก็จะมีอันนี้ตัวน้ำมันซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกแดงเนาะพริกแกงแดงเนาะที่ขาดบ่ได้เนาะโอเคเจ้าเฮาก็มาดูกันว่าเฮาจะเริ่มฮีทน้ำมันก่อนเนาะเฮาก็ต้องเปิดน้ำมันก่อนให้ฮ้อนเดี๋ยวเฮาก็ว่ากันนะเจ้าโอเคค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะเจ้าน้ำมันฮ้อนแล้วเฮาก็ใส่กระเทียมเนาะเอากระเทียมลงไปพัดวันนี้เฮาจะอู้ภาษาเหนือกันให้เยอะที่สุดนะเจ้าแค่เป็นการฮักบ้านเกิดบ่ลืมภาษาบ้านเกิดเนาะอยู่ต่างแดนจะได้เฮาก็ต้องยังคุยภาษาเมืองกับเมืองอยู่พี่พิมพ์เป็นคนเมืองน่านนะเจ้าคนเมืองน่านก็จะอู้เร็วเนาะบ่อู้จ้างคนเชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะอันหยังก็เจ้าก็จะได้ก็เจ้าอันหยังจะอีน่ะเนาะคนเมืองน่านก็จะรัวอีแน่โอเคตอนนี้พี่ก็เอากระเทียมลงไปพัดก่อนเนาะอย่ามาป้ากันจ้าต่อไปเฮาก็เอาพริกแกงนะเจ้าลงไปพัดพี่พิมพ์จะใส่หม้อนะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะกระพัดกระตีพริกแกงให้ละเอียดนะจ้าแล้วก็เฮาก็พัดไปเนาะสักครั้งนึงเฮาก็เอาหมูลงเลยโอเคนะจ้าต่อไปเฮาก็เอาหมูล่ะค่ะลงพัดกับพริกแกงเลยนะค่ะพัดหมูให้ซุปเนาะโอเคเจ้าอย่าเฮามาป๊ากันเนาะเอาพัดกันไปคุยกันไปแล้วกันเนาะยังจะไปได้เบื่อวันนี้พี่พิมพ์จะเนี่ยก็เข้าทั้งหมด2อย่างเนอะก็จะมีพัดพริกแกงพัดพริกขิงเนาะบ้านน้องฮ้องแล้วก็อย่างก็ต้มส้มป่าเนาะโอเคยังป้ากันจ้าช่วงนี้เฮาก็ใส่แล้วก็ตำน้ำปลาแบบต้องนั่งนะครับเพราะพี่แกงมันอาจจะเกมแล้วเนาะเราก็ชิมแถมรอบหนึ่งเนาะโอเคก็พัดมันไปโอเคจนหมูใกล้ซุปตอนนี้ใกล้ซุปแล้วพี่พิมพ์ก็จะเอาตัวฟักยาวนี่ลงไปเนาะเพราะมันซุปอย่างน้อยหนึ่งเออนั่นไหลลงไปตะกันเนี่ยโอเคนะเจ้าเตรียมป้ากันค่ะตอนนี้ทุกอย่างใกล้ซุปเฮากับทั้งหัวหอมพริกยงอะไรอย่างเทลงไปทั้งหมดเลยเนาะโอเคพี่พีมาอาหารจะทำง่ายเนาะเฮาก็พัดชิมกันไปตามประสาทนะเจ้ายังป้ากันต่อกับข้าวซุปเนาะเจ้าตอนนี้ก็เซตแล้วผัดพริกขิงก็เตรียมมาดูหน้าตากันนะเจ้าตอนนี้กำลังเทใส่จานเยอะมากเจ้านักขนาดกินกันโคตรวันผู้วันหงส์Be carefulสามีก็มาจัดโต๊ะรอนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะเจ้าของพัดพริกขิงเนาะเป็นไงคะเห็นสีชัดแล้วยังเหมือนก็ชัดแล้วเนาะน้องๆเป็นไงคะเห็นสีชัดเจนแล้วใช่ไหมหน้าทานไม่เอ่ยดูความพนูนพูนสิแบบว่าแน่นฟรอมันก็เจ้าโอเคเจ้ายังป้ากันค่ะแฮมเมนูนึงพี่พิมพ์ก็จะยาต้มส้มป่านะเจ้าง่ายๆก็จะมีเขือเทศต้นหอมผักชีหอมเห็นเนาะแล้วมีเนื้อปลาแล้วก็มีจะไข่พริกตุ๊บแล้วก็อันอย่างก็ข่าต้มไว้เนาะแล้วพี่ทีมจัดใจอันนี้ตัววันนี้ก้อนต้มยำเนาะลงไปใส่ลงไปเลยโอเคเฮามาดูกันเนาะว่าเฮาจะเนี่ยตอนนี้เฮาก็ใส่น้ำซุปน้ำอย่างละเฮาจะใส่เนื้อปลาที่หลังนะคะปรุงน้ำปลาสักหน่อยนึง
พริมช็อตใส่ซีอิ๊วขาวเนาะสักน้อยนึงโอเคโอเคเปิดไฟให้ร้อนยำปลาขันเจ้าตอนนี้น้ำกระเดือนหน้าพี่พิมพ์ก็จะใส่มะเขือเทศหัวหอมเนาะต้นหอมใส่ลงไปเลยย้ำเดือนแถมรอบหนึ่งเขาก็ใส่เนื้อป่าลงไปนะคะโอเคยำปลากันเนาะตอนนี้น้ำเดือดมากแล้วนะคะพี่พิมก็จะเอาป่าใส่ลงไปเลยนะเจ้าพี่พิมวันนี้พี่พิมใจป่าที่ลาเพียหรือป่านินบ้านเฮานี่ได้ง่ายๆจะต้มไปสักก้อนหนึ่งหน้าเพื่อต้มเหมือนกับไปได้น้อยย้ำเนื้อป่ามันจะเละนะเจ้าเขาก็รอจนมันเดือดเขาก็ก่อยปิดฝาแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่นะโอเคยำปลากันเจ้าชุดสวยไหมเอ่ยของถูกๆจากทีเจแม็กค่ะบะแปงเจ้าซิซีเรียนใส่กันบะแปงเนาะใส่แปงเพื่อค่ะตอนนี้เท่ากับปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะเจ้าพี่พิมก็จะบีบน้ำมะนาวลงเลยนะเขาต้องบีบน้ำมะนาวตอนปิดไฟนะเจ้าเพื่อมันจะไม่ได้ขมรสชาติแซ่บมากจิ้มไปน้ำมันน้ำมูกไหลไปทำอะไรกินเราต้องกินเผ็ดๆเผ็ดๆไม่ใช่เผ็ดๆเนาะน้องๆใครเป็นคนภาคกลางก็ขอโทษด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าอย่าพูดภาษาเหนือเจ้าคนเมืองน่านแล้วก็ชิมนะเจ้าเลิศค่ะสุดท้ายผักชีโรยหน้าลงไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในหน้าตาในถ้วยค่ะเจ้านี่ก็เป็นต้มส้มป่านะเจ้าสูตรคาเรนพีมเนาะพริกขี้หนูเม็ดน้อยประมาณ25เม็ดนะแต่พี่ฮิมใส่ไปแล้วก็ขนอนั่นก็เผ็ดอยู่แล้วเนาะพอหน้าตาแบบว่าแซ่บเวอร์จ้าวลองไปย่าทานกันนะเจ้าง่ายๆนะเจ้าสวัสดีค่ะแล้วก็มาทานซุปกันนะคะหน้าตาของซุปน่าทานไหมรสชาติอร่อยค่ะเปรี้ยวเผ็ดแซ่บค่ะโอเคค่ะขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะ Have good money กันทุกคนบ๊ายบาย Miss love you ค่ะบาย